โอเคก็ยังบอกไปเมื่อกี้นี่นะฮะติดต่อผ่าน ID Line 22.7จะมีการนัดหมายตรงนั้นนะครับและนำสู่กระบวนการสัมผัสตรงนะครับสองมือเปล่าของลุงก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกลุงไม่ได้จุดธูปจุดเทียนนะให้รู้ไว้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแปลว่าถามไถ่กันมาเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้ถามรากเหง้าสกสารใครอยู่แล้วนะครับผมไม่ถามถึงต้นตระกูลใครอยู่แล้วนะครับผมไม่สนใจกรรมภพกรรมพันธุ์ทั้งนั้นแหละผมไม่สนใจวิบากกรรมนู่นนี่นั่นผมไม่สนใจตรงนั้นนะครับผมเข้าใจสนใจปัจจุบันกรรมคือวินาทีนี้สนใจคําว่าปัจจุบันกรรมทันสมัยใหม่เสมอสนใจตรงนี้โอเคไหมครับนั้นบอกความจริงมาต้องการอะไรยกเว้นความรวยไปหาเอาเองว่าไปโน่นเมื่อครู่ลุงพูดว่าเช้าเข้าตาสู่ใจอ๋อเมื่อครู่ลุงพูดว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกลืมตาโอเคเวลาลืมตานะมองตามองไปมองไปมองแล้วก็มองไปไปเจออะไรข้างทางส่วนนูนส่วนเว้ามันเป็นไงนูนเว้านะใช่ไหมเป็นไงสูงต่ำเป็นไงดำขาวเป็นไงยาวสั้นใช่ไหมเวลามองไปมองไปข้างนอกแปลว่าลืมตาสว่างโอเคนะครับเมื่อครู่นี้ลุงพูดว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกคือลืมตาถ้าหลับตาเห็นภาพจะสู่ใจสมองบันทึกเช่นกันไหมคะฟังถ้าหลับตาเห็นภาพล่ะฟังดีนะลืมตาเห็นภาพสิ่งแวดล้อมทุกคนนะโอเคไหมครับยกเว้นคนตาบอดนะลืมตาก็มองเห็นเนี่ยรอบด้านมองเข้าไปเห็นหมดเลยมีลืมตาเห็นภาพนะงั้นก็เรียกว่าเข้าตาสู่ใจทีนี้เวลามันเข้าสู่ใจแล้วก็หลับตาตามเห็นภาพนั้นอยู่ไหมเห็นภาพนั้นอยู่ไหมภาพนั้นยังคงอยู่ไหมถ้ายังคงอยู่ยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองอีกต่างหากอย่างยอดเยี่ยมถ้าเห็นนะถามว่าถ้าไม่เห็นในวันนี้โอกาสข้างหน้าจะเห็นไหมคำตอบโอกาสข้างหน้าก็จะเห็นคืออะไรแน่นอนนะครับต้องถอยหลังเข้ามาหาเรื่องจิตคือความสว่างให้ได้ซะก่อนนะความสว่างเราเนี่ยครับคําว่าความสว่างมันหมายความนี้ครับความสว่างเหมือนกับเราได้ไฟฉาย1กระบอกไปไหนล่ะไฟฉาย1กระบอกก็แล้วกันนะนี่คือไฟฉายเนาะ1กระบอกโป๊ะเนี่ยโอเคมั้ยส่องไปเนี่ย2ทางไปมองเห็นมั้ยครับไฟฉายไฟฉายมันก็สองทางไปนึกออกไหมครับสองไปง่ายจิตเนี่ยมันคือความมันสองทางไปเนี่ยพอไปแต่ครับมันจะเห็นเป็นข้างๆมันจะเป็นภาพข้างๆไอ้ภาพที่มองเห็นรอบข้างเมื่อกี้เนี่ยมันจะเห็นเนี่ยมันจะรีไวแปลว่าของเก่าครับให้เห็นเป็นภาพนู่นนี่นั่นนะหลับตาเห็นไหมตอบว่าเห็นนะครับแต่ไม่ใช่มากคนนะยกไว้ไม่ใช่เห็นทุกคนง่ายๆหรอกครับแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบตามใจเห็นย้ําแต่ไม่เห็นทุกๆคนนะที่ว่ากลับกันทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำมันจะเห็นเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ในตัวอยู่ในตนอยู่ในตาของเราเองนะครับก็ชาตินี้แหละครับจะเป็นชาติที่ผู้จะเห็นเพราะว่ามันมีลุงออกมาสื่อสารให้คิดพิจารณาร่วมกันอยู่ในเวลานี้นะครับมันมีลุงออกเห็นไหมครับถ้าไม่มีลุงหงอกก็อย่างว่าแหละก็ผ่านมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วประมาณนั้นโอเคไหมครับลองเข้าใจในบทบาทลีลาที่ลุงได้พยายามที่จะบอกเล่าสู่กันฟังทั้งหมดอย่าเชื่อลุงจนเกินเหตุเกินปัจจัย